ค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อ58ยังอยู่ในเรื่องของกลศาสตร์นะคะวิชาฟิสิกส์เขาบอกว่าวัตถุ2ก้อนมีมวลไม่เท่ากันโดยที่มวลก้อนที่1มีขนาดเป็น2เท่าของมวลก้อนที่2ถ้าปล่อยวัตถุทั้ง2ให้ตกอย่างเสรีจากตึกสูง50เมตรข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1วัตถุทั้ง2มีความเร่งไม่เท่ากันข้อ2วัตถุทั้ง2ก้อนใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากันข้อ3วัตถุก้อนที่1กระทบพื้นด้วยความเร็วมากกว่าวัตถุก้อนที่2ข้อ4มีคำตอบถูกมากกว่า1ข้อคำตอบถูกมากกว่า1ข้อข้อนี้เน้นคอนเซปต์เนาะโอเคปะน้องๆเคยดูเรื่องกาลิเลโอป่ะคะถ้าใครเคยดูเรื่องกาลิเลโอเนี่ยจะตอบได้เลยคือกาลิเลโอเนี่ยเขาบอกไว้ว่าวัตถุเนี่ยต่อให้มวลไม่เท่ากันแต่ว่ารูปทรงเดียวกันปล่อยจากความสูงเดียวกันตกถึงพื้นจะใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากันดังนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อ2ไปเลยชิวๆโอเคทีนี้ลองมาฟังคำอธิบายดีกว่าโอเคเขาบอกว่าวัตถุ2ก้อนเนี่ยมีมวลไม่เท่ากันโดยที่มวลก้อนที่1มีขนาดเป็น2เท่าของมวลก้อนที่2สมมติว่าพี่ให้มวลก้อนแรกมีมวล m นี่นะก้อนที่2จะต้องมีมวลขนาดเป็น2เท่าใช่ไหมก็คือขนาดมวลเป็น2เท่าของก้อนที่2จะมีมวล 2m ถ้าปล่อยวัตถุทั้ง2ให้ตกอย่างเสรีที่ตึกสูง50เมตรก็คือตึกสูง50เมตรเหมือนกันถูกปะข้อใดกล่าวถูกต้องวัตถุทั้ง2มีความเร่งไม่เท่ากันวัตถุทั้ง2ก้อนมีความเร่งไม่เท่ากันถามว่าที่ใดๆก็ตามเนี่ยที่ใดก็ตามบนผิวโลกเนี่ยมันมีความเร่ง g เหมือนกันไหม g คืออะไรคะความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกถูกปะเท่ากันเสมอนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะวัตถุทั้ง2ตกถึงพื้นเท่ากันถูกเสมอข้อนี้ผิดวัตถุก้อนที่1กระทบถึงพื้นด้วยขนาดความเร็วมากกว่าวัตถุก้อนที่2หรือเปล่าข้อนี้ถ้ามันตกถึงพื้นด้วยเวลาเท่ากันแล้วก็ใช้ระยะทางเท่ากันความเร็วมันต้องเท่ากันนะคะโอเคปะข้อนี้จึงผิดข้อ4คือมีคำตอบถูกมากกว่า1ข้อก็ผิดเพราะว่ามันมีถูกอยู่ข้อเดียวถูกปะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ทีนี้ฟังคำอธิบายก่อนอื่นเลยน้องต้องเข้าใจกฎ3ข้อของนิวตันนี่พี่เสริมให้ฟังกฎของนิวตันโอเคข้อ1คือพี่ใช้ตัวย่อเนาะกฎข้อนี้หมายความว่าถ้าแรงรวมของวัตถุใดๆก็ตามแรงรับเป็น0แล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือหยุดนิ่งกฎข้อนี้อธิบายถึงสภาพเฉื่อยของวัตถุนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีแรงใดๆมากระทำมันหรือว่ากระทำไปกระทำมาแล้วแรงรับมันดันเป็น0เหมือนกับว่าดันสองข้างเนี้ยด้วยแรงที่เท่ากันเนี้ยทำให้วัตถุมันหยุดนิ่งมันไม่ยอมไปไหนอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมันก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่นี้ไปเขาเรียกว่ากฎแห่งความเฉื่อยก็คือเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปอะไรเงี้ยต่อไปข้อ2คือซิกมา F จะเท่ากับ ma ในกรณีที่ซิกมา F ซิกมาคือผลรวมนะคะในกรณีที่ผลรวมแรงเนี่ยไม่เป็น0มันจะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งเมื่อเอาความเร่งคูณกับมวลจะได้เป็นขนาดแรงของมันโอเคปะอันนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าสมการมันกระจิกกระจอยมากแต่ความจริงอันนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญในการคิดกลศาสตร์เลยอะต่อไปข้อ3คือ actionเท่ากับลบ reaction action เท่ากับลบ reaction หมายความว่าแรงกิริยาใดๆก็ตามจะมีแรงปฏิกิริยา กระทำในทิศตรงข้ามเสมอจะมีแรงปฏิกิริยากระทำในทิศตรงข้ามเสมอเสมือนว่าน้องเอามือดันพื้นเอามือดันพื้นก็จะรู้สึกว่าพื้นในทางกลับกันก็รู้สึกว่าพื้นเอาแรงดันมือน้องถูกปะอันนี้เหมือนกันอันนี้คือแรงคู่ปฏิกิริยากันเราจะเรียกอันนี้ด้วยขนาดที่เท่ากันถูกไหมแล้วก็กระทำคนละวัตถุแล้วก็มีทิศทางต่างกันโอเคนะสองข้อนี้ไม่เกี่ยวกับที่เราจะทำแต่สิ่งที่เกี่ยวคืออันนี้ตรงที่วัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยแหละโลกมีแรงโน้มถ่วงถูกไหมคะดังนั้นมันจะมีเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุให้วัตถุอยู่ที่พื้นเสมอมันจะมีค่าเท่ากับ mg g คือค่าความเร่งอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศลาวหรือว่าอะไรเงี้ยมาเลเซียอินโดนีเซียต่างประเทศอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามก็จะมีค่า g เท่ากันวงเล็บที่ความสูงเดียวกันนะเดียวกันที่ความสูงเดียวกันจะมีค่า g เท่ากันปึ๊บแต่ต่อให้ความสูงต่างกันเล็กน้อยนี่สมมุติว่าต่างกัน1เมตรเงี้ย g ตรงเนี้ยไม่ค่อยต่างกันมากที่จะต่างกันมากก็คือแบบอารมณ์ประมาณ1กิโลหรือว่า500เมตรขึ้นไปเงี้ยค่า g จะเริ่มต่างกันโอเคป่ะคะดังนั้นในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราเห็นอยู่ในทุกวันเนี้ยเอาลูกบอลปลาโยนขึ้นไปอะไรเงี้ยเราสมมุติว่าให้ค่า g มันเท่ากันเสมอโอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ข้อแรกวัตถุทั้งสองก้อนมีความเร่งไม่เท่ากันถูกหรือเปล่าเอ่ยไม่ถูกถูกปะก็คือยิ่งความสูงเท่ากันด้วยเนี่ยค่าความเร่ง g เนี่ยกระทำกับวัตถุเท่ากันแน่นอนมันไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุนะคะค่าความเร่งเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วถูกปะดังนั้นวัตถุทั้งสองจะมีความเร่งเท่ากันข้อนี้จึงผิดไม่เท่ากันผิดนะข้อนี้จึงผิดโอเคทีนี้ถามว่ามวลเกี่ยวข้องไหมเอ่ยมวลเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไหมเอ่ยไม่เกี่ยวถูกปะเกี่ยวกับแรงเท่านั้นเองถูกปะถ้าดูกันตรงๆเลยดูสูตรการเคลื่อนที่กันตรงๆนี่สี่สูตรนี้ฟึบ v เท่ากับ u บวก at s เท่ากับ ut บวก2 at กำลัง2 s เท่ากับวงเล็บเปิด u บวก v ส่วน2คูณกับ t v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ถามว่าในสูตรไหนเอ่ยมีมวลไหมเอ่ยไม่มีถูกปะก็คือไม่มีสูตรไหนที่มีมวลมันเกี่ยวข้องเลยดังนั้นมวลเนี่ยจะไม่ขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนคือการเคลื่อนที่ของวัตถุตรงเนี้ยจะไม่ขึ้นกับมวลดังนั้นที่เราเขียนไปตั้งแต่แรกบอกว่า m กับ 2m อ่ะจึงไม่สามารถบอกได้ว่าวัตถุไหนจะมีความเร็วจึงไม่สามารถทำให้อันนี้ตกก่อนอันนี้ตามเซนส์ของเราไอ้ที่หนักกว่าควรจะตกถึงพื้นก่อนถูกปะแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็คือความจริงก็คือความเร่งเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเมื่อความเร่งมีค่าเท่ากันแล้วถ้าให้ความเร็วต้นเท่ากันก็คือปล่อยอย่างนี้สองอันปล่อยตกลงมาเท่ากันอย่างนี้ก็คือปล่อยตกอิสระคำว่าตกอย่างเสรีเนี่ยก็หมายความว่าตกตามค่า g ตกอย่างเสรีคือตกตามค่า g ของโลกเหมือนกับการที่เรากระโดดตึกลงมาเนี่ยฟึบตกลงมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นการตกอย่างเสรีเหมือนกันกระโดดบันจี้จัมป์ตอนกระโดดลงไปอันแรกตอนที่เชือกยังไม่ตึงก็ถือว่าเป็นการตกอย่างเสรีโอเคปะการตกอย่างเสรีคือตกลงด้วยความเร่งค่า g โอเคดังนั้นเมื่อมันมีค่าความเร่งเท่ากันคือค่า g มีระยะทางเท่ากันคือค่า s จากสูตรถ้า a เท่ากับ g s เท่ากับ h u เท่ากัน ลองแก้สมการดูนะคะพี่จะใช้สูตรนี้สูตรที่สองS เท่ากับ u t บวกเศษ1/2 a t 2 s คือ h นะพี่ให้เป็นความสูง h นะ u ก็คือ0ถูกปะเพราะว่าปล่อยเฉยๆไม่ได้ให้ความเร็วมันบวกกับเศษ1/2 a a ต้องเป็นลบ 9.8 ถูกปะคูณ t กำลัง2ดังนั้นค่า h ของมันจะเท่ากับ 1/2 ลบ 9.8 คูณ t กำลัง2 t ก็จะได้ออกมา t ก็จะออกมาติดรูทอย่างนี้แต่แค่รูท 2s ส่วนด้วยลบ 9.8 อย่างนี้ถูกไหมนี่คิดถูกไหมโอเคซึ่ง2อันเนี้ย t จะได้ออกมาเท่านี้และไม่ว่ามวลจะ m หรือว่า 2m การคิดเวลาออกมาการเวลาในการเคลื่อนที่ก็จะได้เท่านี้เท่ากันถูกปะคะเพราะว่ามวลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมการนี้ถูกปะดังนั้นเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุปึ๊บจึงใช้เวลาเท่ากันใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากันข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อ3ที่บอกว่าวัตถุก้อนที่1กระทบถึงพื้นด้วยความเร็วมากกว่าวัตถุก้อนที่2ก็ผิดเพราะว่าวัตถุก้อนที่1เนี่ยกระทบถึงพื้นด้วยความเร็ว v วัตถุก้อนที่2ก็ต้องถึงพื้นด้วยความเร็ว v เหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎการเคลื่อนที่4ข้อเนี้ยไม่มี m เข้ามาเกี่ยวข้องถูกปะถ้าเราต้องการหา v คือความเร็วปลายเนี่ยแล้วก็เอาความเร็วต้นบวกกับความเร่งคูณกับเวลาเท่านั้นเองถูกไหมซึ่ง2วัตถุที่มวล m กับ 2m เนี่ยมีอันนี้คือความเร็วต้นมีความเร่งแล้วก็เวลาเท่ากันถูกปะทำให้ความเร็วปลายก็เท่ากันด้วยดังนั้น2อันนี้ก็เท่ากันคำตอบข้อ3จึงผิดและทำให้คำตอบที่ถูกมากกว่า1ข้อก็ผิดไปด้วยถูกปะอันนี้น้องเข้าใจเนาะก็วัดคอนเซ็ปต์นะคะถ้าใครเคยดูเรื่องกาลิเลโอก็จะสามารถตอบได้โดยไม่ต้องคิดเลยว่าวัตถุทั้ง2ก้อนเนี่ยใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากันโอเคทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเป็นการพิสูจน์ของกาลิเลโอเนาะคือกาลิเลโอเนี่ยเขาไปยืนบนหอเอ็นปิซาแล้วเขาก็ปล่อยลูกกลมๆลงมาไปยืนบนหอเอ็นปิซาชั้นบนสุดเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยลูกกลมๆมานะอันนึงเป็นเหล็กอันนึงทำมาจากไม้ซึ่ง2อันนี้รูปร่างแบบเดียวกันน้องสงสัยไหมว่าทำไมถึงต้องให้รูปร่างแบบเดียวกันที่เขาต้องทำให้รูปร่างแบบเดียวกันเป็นทรงกลมขนาดเดียวกันเลยเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ตัดผลจากแรงต้านอากาศไปถูกปะในโลกเรามันมีชั้นบรรยากาศถูกไหมคะเวลาวัตถุตกลงมาเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าต้องมีการเสียดสีกับพวกก๊าซพวกอากาศอะไรเงี้ยทำให้ถ้าเกิดรูปร่างของวัตถุแตกต่างกันน่ะจะมีแรงต้านไม่เท่ากันทำให้ผลเนี้ยจะไม่เป็นจริงดังนั้นกาลิเลโอเขาเลยต้องการตัดผลจากแรงต้านอากาศไปเขาก็จะบอกว่าให้วัตถุ2อันเนี้ยเป็นวัตถุรูปทรงเดียวกันปึ๊บขนาดเท่ากันแล้วก็ปล่อยลงมาแต่น้ำหนักไม่เท่ากันคนจะมีคนคอยยืนอยู่ข้างล่างปึ๊บดูว่ามันเท่ากันไหมตกมาพร้อมกันไหมแล้วก็เท่ากันจริงๆอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ของกาลิเลโอเนาะขึ้นไปยืนอยู่บนหอเอ็นปิซาโอเคปะดังนั้นข้อ58เนี่ยจึงตอบข้อ2เลยวัตถุ2ก้อนแม้จะมีมวลไม่เท่ากันแต่เมื่อปล่อยจากความสูงเดียวกันก็ทำให้ใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากันได้โอเคปะคะดังนั้นข้อนี้ข้อ58จึงตอบข้อ2นั่นเองใช้เวลาตกถึงพื้นพร้อมกันข้อ1ความเร่งเท่ากันนะข้อ3ความเร็วปลายก็ต้องเท่ากันโอเคปะข้อนี้จึงตอบข้อ2